เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมโปเกมอนมาสเตอร์นั่นเองซึ่งตัวเกมเนี่ยก็เพิ่งเปิดลงทะเบียนใน Google Play Store ไทยไปได้ไม่นานนะครับและตอนนี้ตัวเกมก็ได้เปิดให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปทดสอบเล่นกันได้แล้วแต่จะเปิดให้2ประเทศนะครับก็คือแคนาดากับสิงคโปร์นั่นเองก็ถ้าจะเล่นก็ต้องใช้ VPN นั่นแหละก็เมื่อกี้เขาทักทายเรานะครับโดยการพูดว่าMy Friend นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยชื่อว่า Blue นะครับช่างมันละกันบทสนทนานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นหนึ่งเกมโปเกมอนที่ใครหลายคนรอคอยนะเพราะตัวเกมเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์แท้จากบริษัทโปเกมอนคอมพานีด้วยก็ตั้งชื่อกันนะครับผมเอาอะไรดีเหมือนเดิมนะครับมั่วๆไปก่อนนะตอนนี้ตัวเกมยังไม่เปิดในไทยนะครับอันนี้ผมมาพามาให้ดูเกมเพลย์แล้วกันอันนี้เป็นการสร้างหน้าตาตัวละครนะครับต้องการเบ้าหน้าแบบไหนดีเราโอเคมีผิวปกติเป็นตัวละครผู้ชายผู้หญิงนะครับเหมือนเดิมคลิปนี้ผมขอเล่นเป็นตัวละครผู้ชายแล้วกันอันนี้เป็นลูกตานะครับตาสีเหลืองแล้วกันเนาะทรงผมล่ะทรงผมนี่เหมือนว่าเป็นหมวกมากกว่านะครับทรงแต่ละทรงก็ไม่ต่างกันมากเลยเอาสีฟ้าๆแล้วกันนะน่าจะประมาณนี้แหละครับกดถูกป้ายโอเคแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวก็จะไปดูเกมเพลย์ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะให้ความสนใจกันไม่น้อยเนาะว่าตัวเกมก็เป็นลิขสิทธิ์แท็กด้วยนะครับเดี๋ยวรอกันไม่รู้มันจะปังเหมือนโปเกมอนโกหรือเปล่านะว่าเกมโปเกมอนโกเนี่ยก็เป็นหนึ่งเกมที่ใครหลายคนเนี่ยเล่นกันบ่อยมากเลยนะครับตอนที่มันออกมาใหม่ๆถ้าใครทันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับบิ๊กจูนั่นเองนี่อะไรเนี่ย ไม่รู้นะครับค่อยเราแท็บที่ตรงนี้นะโอเคเขาก็ฮัลโหลคุยกันนะครับผมยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้เจอเราประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับโปเกมอนอ่ะผมไม่เคยดูโปเกมอนเหมือนกันนะอาจจะไม่รู้ว่าโปเกมอนแต่ตัวมีชื่อว่าอะไรนะครับนะอาจจะเล่นไปตามๆที่ผมเล่นได้แล้วกันนะครับจริงๆผมอยากรู้เกมเพลย์มากกว่าอย่างอื่นนะโอเคอันนี้ใครเนี่ยไม่รู้นะครับแต่รู้ที่ผมรู้ก็คือเกมนี้เนี่ยมันเล่นเป็น3ตัวละครนั่นเองนะครับก็ตัวละครตอนนี้เนี่ยมันให้เรามาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับ3ตัวนะโอเคงั้นผมกดข้ามเรื่อยๆเลยกันมันไม่มีปุ่มสคริปต์นะครับเพราะงั้นผมก็จะค่อยๆกดไปแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นหน้าโหลดดิ้งนะครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นหน้าตอนเข้าเกมมาก็น่าจะได้หน้านี้นะมีมุมซ้ายมุมขวาหมุนได้นะครับตัวละครละหมุนได้นะฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้มีไอ้นี้นะครับผมไอ้หมอนี่นะลองเข้าไปคุยกับเขาหน่อยแล้วกันก็ข้ามๆนะครับบทสนทนานะโอเคแล้วก็กลับไปคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับคุยกับเขาไปนะอยากดูระบบการต่อสู้มากที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมตอนนี้โอเคหมุนมาคุยกับคนนี้นะครับคุยกับผู้หญิงผมเขียวนะโอเคต่อไปก็คุยกับคนนี้นะครับตอนนี้ก็คุยกันไปเรื่อยนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนกันเหมือนว่าจะคุยกันจบหรือยังกลับมาคุยกับคนนี้เหรอเดี๋ยวผมว่ามันไม่ใช่ละไหนเราลองกดตรงนี้สิโอเคนี่ครับสตอรี่น่าจะเป็นโหมดที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปต่อสู้กันได้ชัพเตอร์แรกอันล็อกแล้วด้วยนะครับโอเคไปดูชัพเตอร์แรกกันมาที่เมืองไหนสักเมืองหนึ่งนะครับน่าจะได้ดูระบบการต่อสู้ภายในเกมกันแล้วส่วนเกมมือถือเนี่ยก็เป็นเกมมือถือแนวตั้งนะครับคงไม่ต้องบอกอะไรกันมากนะเพราะว่าถ้าดูจากในคลิปก็น่าจะดูออกนะครับโอเคข้ามแล้วกันนะตอนนี้แต่บิ๊กจูทำมาได้น่ารักมากๆเลยนะเหมือนจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นตัวละครที่เห็นในตัวอย่างนั่นเองโอเคนี่น่าจะเป็นพรรคพวกเรานะครับส่วนเรานี่น่าจะมองพวกนี้เขาคุยกันนะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอเคเหมือนว่าจะเริ่มสู้กันแล้วโอเคกดโอเคไปครับมาที่หน้าการสู้กันนะครับนี่เขาน่าจะสอนเราแบทเทิลหรือเปล่าอ่ะกดโกไปมาดูกันครับผมว่ารูปแบบการเล่นมันจะเป็นแนวไหนนะฝั่งนุ่งข้ามก็ทักมีการมายั่วยวนเรานะครับไงต่อเนี่ยอยากดูต่อสู้อยากดูการต่อสู้มากเลยตอนนี้ว่าเป็นยังไงนะครับฝั่งนุ่งข้ามก็เป็น3ตัวละครนะครับนี่มีเราแล้วก็พวกเราการเล่นแบบ 3-3 ตามในตัวอย่างนั่นเองโอเคปล่อยโปเกมอนมานะครับเรามีบิกาจูรู้จักแค่บิกาจูตัวเดียวนะโอเคทันเดอร์ช็อกนะครับอ๋อเราสามารถกดสกิลแบบนี้ได้นะครับแล้วไงต่ออันนี้เป็นหลอดเกตอ๋อเหมือนว่าถ้าเกตไม่พอเนี่ยเราก็จะใช้สกิลไม่ได้ประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อีกตัวหนึ่งเนาะโอเคไอตัวนี้เป็นตัวหินนะครับเป็นโปเกมอนธาตุหินนะต่อไปล่ะโอเคต่อไปก็กลับมาใช้ Thunder Talk Shock นะครับผมเห็นไหมพอเราใช้แล้วไอ้หลอดข้างล่างก็จะลดนะครับรูปแบบแนวเกมก็เข้าใจไม่ยากนะครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ใช้2หลอดเลยนะใช้พลังงานเยอะจังเดี๋ยวลองใช้สกิลตัวนี้ดูมั่งนะครับตัวเกมเหมือนไม่ได้เป็นเกมแนวturn based นะเห็นไหมฝั่งตรงข้ามก็โจมตีเราได้เรื่อยนะครับแปลว่าถ้ามีเกตเท่าไหร่ก็สามารถโจมตีได้เลย
งั้นเอาของเราไปคืนบ้างแล้วกันเอาเดี๋ยวตัวละครเราโอเคโจมตีเข้ากลับบ้างนะเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าจะใช้2เกจแต่สกิลก็แรงนั่นแหละเหมือนว่าเราจะชนะไปนะครับในรอบนี้นะโอเคก็ระบบการต่อสู้เข้าใจง่ายดีนะครับไม่ต้องเดินเล่นนะนอนเล่นอยู่บ้านก็ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมมันจะแนะนำอะไรเราต่อนะครับซึ่งตอนนี้จากที่ดูเนี่ยก็จะมีโหมดในเรื่องนะครับให้เราเข้าไปเล่นละโหมดหนึ่งนะเอ้ยเหมือนว่ายังสู้ไม่จบหรือเปล่าเนี่ยเขาตามปักพวกมานะครับอ่ะเอาอีกสักรอบแล้วกันรอบนี้ตัวเกมเขาจะแนะนำอะไรเราอีกนะครับฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวละครนะครับจากตอนแรกมีแค่ผู้หญิงผมชมพูแล้วก็ตัวประกอบอีก2นะรอบนี้เหมือนจะมีโปเกมอนที่ค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาเข้ามาแล้วเอ้ยโปเกมอนของเราถ้าเลือดไม่เต็มก็จะไม่เต็มในเทิร์นต่อมาด้วยนะครับโอเคอันนี้เหมือนเป็นระบบด้านบนนะครับว่าตัวละครโปเกมอนเขาเนี่ยธาตุอะไรนะมีธาตุสายฟ้าธาตุหินนะครับเลือกล็อกให้โจมตีได้ด้วยโอเคมันเป็นธาตุนะน่าจะแพ้ธาตุหรือว่าน่าจะแพ้ธาตุนะผมลืมอาหารนะครับมัวแต่กดข้ามระบบด้านบนน่าจะเป็นเหมือนการแพ้ธาตุกันนะครับถ้าใครดูในคลิปก็ลองสต็อปอ่านดูแล้วกันพอดีว่าผมกดข้ามหมดเลยโอเคต่อไปอันนี้ล่ะสั่งโปเกมอนเราโจมตีนะครับเจ้าตัวนี้มันแพ้ธาตุหินนะครับก็เลยโดนสกิลเดียวก็เลยหายไปเลยตัวนี้แพ้ธาตุน้ำนะครับงั้นก็เอาไปเรียบร้อยนะครับมีระบบธาตุแล้วก็แพ้ธาตุนะจากที่ดูนะครับเพราะไม่งั้นมันไม่น่าจะตายง่ายขนาดนี้นะถ้าไม่แพ้ธาตุเรายิงกราฟิกแนวการ์ตูนสวยงามนะครับวิกตอรี่ไปหมุนๆกันต่อนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามแพ้ก็เครียดนะครับหัวเสียนะแล้วเราก็ชนะไปนะครับเลเวลเพิ่มนะครับสามารถเก็บเลเวลโปเกมอนได้แล้วก็เลเวลตัวละครเราเพิ่มเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าแอคแท็กนะครับค่าโจมตีสปีดการโจมตีนะครับแล้วก็ความเร็วประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวละครสามารถเอาไปลงได้3ตัวนะครับผมโอเคจบด่านมาดูซิเราได้ของรางวัลอะไรมาก็ได้เป็นของพวกนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการอัพ EXP แน่ๆเลยพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเพชรนะครับผมประมาณนี้เป็นเจนดิเป็นเจมนะครับไม่ใช่เพชรนะแต่ก็น่าจะไว้เปิดของเปิดหาโปเกมอนพวกนี้มากกว่านะโอเคเล่นสตอรี่กันต่อนะครับจากที่ดูรู้สึกว่าน่าจะมีแค่หมดสตอรี่อย่างเดียวมั้งตอนนี้เดี๋ยวจะเล่นไปให้ดูอีกสักพักหนึ่งแล้วกันจะสู้ใครอีกหรือเปล่านะตัวละครผู้หญิงนี้น่าจะชื่อโรซ่านะครับน่ารักดีนะออกแบบตัวละครมาได้น่ารักดีนะครับเอาเป็นว่าเหมือนเดิมนะผมจะข้ามเลยแล้วกันอะไรที่ไม่สำคัญเนี่ยจะข้ามไปก่อนนะเหมือนว่าเกมเนี่ยมันให้เรามองเป็นมุมมองบุคคลที่1มองอย่างดวงตาตัวละครเรานะครับทําให้ไม่เห็นตัวละครเรายืนคุยกับเขานั่นเองแล้วดูเหมือนว่าตัวละครเราจะเป็นใบ้ด้วยนะเรียบร้อยนะครับเหมือนว่ามิชชั่นหรือว่าชัปเตอร์แรกเนี่ยจะจบไปโอเคอันนี้เป็นชาเลนจ์นะครับเป็นการท้าทายสู้กับโรซ่าแน่ๆเลยโดยโดยรวมเกมก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราลองดูกันไม่รู้โหมด PP เนี่ยจะมีหรือเปล่าแต่ถ้าให้ผมเดาน่าจะมีนะแบบเล่นกับคนอื่นแบบนี้แหละครับน่าจะประมาณนี้แหละเจอกับสาวน้อยโรซ่านะครับมาสู้กันนะครับตัวนี้แพ้ท่าสายฟ้านะครับงั้นเอาบิกาจูโจมตีไปตายเลยปะเอ้ยเกือบตายนะครับโอเคต่อไปฝั่งตรงข้ามตีนะเอ้ยจริงๆเราก็ตีต่อได้เลยนะครับมันไม่ได้เป็นเกมแนวเทิร์นเบสนี่นาเรียบร้อยนะครับต่อไปตัวนี้แพ้ท่าหินนะครับเอาท่าหินโจมตีแล้วกันล็อกนะครับผมตัวนี้นะอันนี้ล่ะคูดาวเหรออ๋อมีการคูดาวสกิลด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคต่อไปตัวสุดท้ายนะครับไม่แพ้ธาตุอะไรเลยนะเป็นตัวละครมีปีกเป็นธาตุใบไม้ปะดูไม่ออกนะครับมันยิงอะไรออกมาแล้วเนี่ยเอาล่ะบิ๊กจูใช้ทันเดอร์ช็อคใส่เขาหน่อยสิโอ้ไม่เข้าเลยนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยฉากคัตซีนเหมือนว่าจะเป็นสกิลอัลติเมทหรือเปล่าใช่ไหมตัวนี้มันเป็นธาตุใบไม้นะครับโอ้โหแล้วดูสกิลอัลติเมทของเขาดิอลังการสุดๆไปเลยนะครับเราตายแล้วปะเนี่ยโอ้โหโดน3ตัวด้วยเอ้ยทำได้ดีนะครับสกิลอัลติเมทเนี่ยโอเคเราใช้ได้มั่งหรือเปล่าอัลติเมทอันนี้อะไรเอาเป็นการเหมือนจะเป็นการฮิลมากกว่านะครับเป็นโพชั่นนะครับไหนลองใช้โพชั่นดูเห็นไหมเลือดมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับน่าจะประมาณนี้นะโอเคต่อไปเราตีคืนบ้างลองใช้ธาตุน้ำตีด้วยแล้วกันโอเคแต่หลอดพลังงานด้านล่างจะหมดนะครับเอ้ยอันนี้อะไรโอเคอันนี้เป็นอะไรเนี่ยท่านจิเมตของเราปะ
เออน่าจะใช่นะครับมาดูท่าเดเมจของปิกาจูกันบ้างโอเคตัวละครเราวิ่งมานะครับผมแล้วก็ปล่อยสายฟ้าโอ้อันนี้อลังการกว่านะตัวละครฝั่งเราอลังการกว่านะครับตายกันเลยทีเดียวก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกมเพลย์นะผมอาจจะพามาดูเกมเพลย์อาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันไม่ได้เข้ามาลองเล่นก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมแล้วกันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจะเป็นของตัวแถบๆนะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบแล้วกันว่าก่อนเข้าเกมอย่าลืม VPN ไปแคนาดาหรือไม่ก็สิงคโปร์นะแต่แนะนำให้ VPN มาสิงคโปร์ดีกว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะได้ลื่นไหลนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวก่อนจบคลิปไปเราสามารถออกไปดูหน้าตาตัวเกมได้ไหมอยากพาไปดูหน้าพวกตั้งค่าอะไรพวกนี้มากกว่านะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นหน้าโหลดดิ้งนะครับส่วน VPN เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ตัวไหนก็ได้นะอันนี้สตอรี่อีกแล้วเหรอน่าจะเป็นสตอรี่อีกนะครับโอเคก็คุยกับเขาได้ด้วยนะครับอ้าวเมื่อกี้เราน่าจะกดไม่เล่นต่อนะไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวกดข้ามไปเรื่อยแล้วกันเควสสำเร็จนะเอ้ยอันนี้อะไรได้ตัวละครตัวนี้มาด้วยเหรอเลอร์ซ่านะครับโอ้โห5ดาวเลยแปลว่าแรงกว่าตัวละครที่เรามีอยู่นะว่าตัวละคร2ตัวที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นแค่3ดาวเองมาหน้าแรกกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปพาดูอีกสักนิดนึงแล้วกันคนคนนี้ใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับกดข้ามอ้าวมันมีให้ตอบด้วยนะเหมือนว่าจะคุยกับเหล่า NPC ในเกมได้นะครับบายบายแล้วซะแล้วจบแล้วนะครับก็คนนี้ใครอีกเนี่ยผมเป็นการแนะนำนะครับนี่เป็นช็อปนะครับเดี๋ยวเรามาดูช็อปกันว่ามีอะไรมั่งโอเคดูอันแรกนะครับอันแรกเหมือนจะเป็นกาชาใช่ไหมแน่ๆเลยนะครับกาชานะโอเควิธีการเปิดกาชาของเกมนี้นะครับเปิดชาร์จแบตนะครับผมดูซิว่าเราจะได้ใครมาหมุนหมุนหมุนนะครับแล้วก็หมุนอีกโอเคมาดูกันเราต้องกดไหมเรากดเป็นการข้ามนะครับได้มา4ดาวนะตัวนี้เป็นท่าอะไรผมไม่รู้นะครับถ้าใครที่รู้จากการ์ตูนโปเกมอนก็น่าจะรู้จักพวกโปเกมอนดีนะโอเคน่าจะประมาณนี้ป่ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรอีกฝั่งหนึ่งเป็นการจัดทีมนะครับอีดิททีมได้ตรงนี้นะครับโอเคตัวละคร3ดาวเอาออกไปเลยแล้วกันเอาตัวละคร4ดาวมาแทนนะครับโอเคระบบในเกมก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับผมมีการจัดทีมมีการเปิดกระชานะครับมีการไปต่อสู้อันนี้อะไรเนี่ยต้องดาวน์โหลด Data เพิ่มเติมอ่ะโอเคมันว่าเกมเพลย์ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายนะครับ